สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมนะครับผม Ludus นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมใหม่นะฮะเป็นเกมแนวเราคล้ายๆเหมือนเป็นพ่อค้าทาสอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ซื้อแบบว่าเหมือนจุกโรมเก่านะครับโรมันอะไรพวกเนี้ยพวกแนวเป็นโคลอสเซียมนะฮะถ้านึกภาพไปออกก็แนวโคลอสเซียมนะแบบว่าเราเป็นนายทุนนะฮะแล้วก็ไปซื้อทาสมาแล้วก็เอามาฝึกทหารแล้วก็เอาไปปล่อยเข้าไปในกรงแล้วก็ตีกันนะอะไรประมาณนั้นนะฮะได้ชนะก็ได้ตังอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งคนสร้างก็ค่ายเดียวกันกับเกมแนวซิมูเลเตอร์ที่ทุกคนเคยน่าจะเคยได้ยินกันนะครับก็พวกที่มันอะไรนะอะไรนะไอ้นั่นน่ะนะฮะร้านเกมอ่ะที่มันเป็นซิมูเลเตอร์ร้านเกมอ่ะนะฮะแล้วก็มีหลายเกมเลยนะฮะที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์นะซึ่งค่ายนี้เขาถนัดทำนะฮะแล้วก็มีซิมูเลเตอร์แนวนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับผมซึ่งก็น่าเล่นดีนะฮะเพราะว่าผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วนะฮะนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะถ้างั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มสตาร์ทเกมใหม่เลยแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดว่าเล่นอันที่ผมค้างไว้เดี๋ยวมันจะไปไกลนะครับเพราะว่าผมไปเล่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมทดลองเล่นนะ แล้วมันสนุกดีก็อ่ะนะครับจัดเลยแล้วกันนะฮะไปนะฮะแล้วกันก็สตาร์ทโต้นะครับมาเริ่มต้นนะครับผมให้เลือกธงนะครับว่าเจ้าธงสีไหนผมชอบธงสีนี้มากเลยว่ามันเป็นดักก้อนนะฮะฉีนะฮะคล้ายๆสกายริมชื่อก็เอาง่ายๆนะครับผมแกปแรนดอมเลยแล้วกันนะฮะไม่ต้องคิดมากนะครับชื่อนี้ชื่อเดียวเอ้ยนะฮะละมาแล้วนะครับผมวุฒิทำไมรอบนี้มันได้ตังน้อยยังวะแต่ก่อนตอนผมเข้ามารอบแรกมันได้ 2,400 นะฮะรอบนี้มันได้ 2,056 บาทเองนะครับผมค่อนข้างน้อยเลยว่ะนะฮะเป็นไงภาพสวยเชียวนะครับที่จริงก็ไม่สวยหรอก นะฮะแต่ว่าพอเห็นภาพนี้แล้วก็คุ้นไหมคุ้นใช่ไหมฮะคุ้นแน่ๆเลยเพราะว่ามันโมเดลคล้ายๆกันเลยนะแต่เพียงแค่ย้อนยุคเฉยๆนะครับผมค่อนข้างเหมือนกันก็อย่างเงี้ยละค่ายเดียวกันเนอะนะครับมาถึงนี่นะฮะอันนี้เป็นทาสคนแรกนะครับที่เรามีนะใช่ยังนอนอยู่เลยนะซึ่งเราจะต้องฝึกให้เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เอาไปลงต่อสู้เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะแต่ว่าตอนนี้เขายังนอนอยู่เลยนะฮะสามารถปลุกเขาได้ด้วยการเกียร์มันจะบักบักหน่อยนะฮะเพราะว่าเกมมันเพิ่งทำนะครับผมที่จริงก็ไม่เพิ่งทำหรอกเกมมันขายมา6เดือนแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังบั๊กเยอะอยู่นะนะฮะแต่ก็ก็ใช้ได้นะครับมานะฮะหลังจากที่เราปลูกเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องบังคับเขาไปฝึกนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องมาหาเทรนเนอร์ก่อนนะครับอันนี้เป็นเทรนเนอร์ที่อยู่ในค่ายเรานะครับเพื่อนเราเป็นเจ้าของนะเขาเป็นเขาเป็นลูกน้องเราใช่แล้วก็สั่งซื้อดัมมี่มานะครับแล้วก็ให้มันไปฝึกงานซะนะครับไปเลยนะฮะเจ้าทาสสังรังยาวได้เวลาทำงานของเจ้าแล้วอย่ามองหน้าอย่างนั้นเขาไม่ชอบก็ใจไหมไป เอาล่ะนะฮะหลังจากที่สั่งทาสแล้วคราวนี้เรามาเราเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหมดเลยนะฮะไอ้เงี้ยนะฮะอังเคิลนะฮะคุณลุงนะครับอันนี้ไวท์อันนี้เมียเรานะครับผมภรรยาใช่นะฮะก็ดีนะฮะอ่ะโอเคเราสามารถสั่งให้เขาไปทำงานได้ด้วยนะแบบเอานมไปขายนะฮะเก็บนมไปขายข้างนอกนะฮะจะไป get to work นะฮะอันนี้อังเคิลไม่สามารถสั่งได้นะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีป่าเป็นของตัวเองนะตัดไม้ไม่ได้แต่ว่าแล้วมันสั่งคุณลุงคนนี้ได้นะครับผมให้ไป
ถลุงเหล็กนะครับผมซึ่งมันมีก้อนเหล็กอยู่ตรงนี้ก้อนเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าถลุงได้ทั้งเกมนะครับผมถลุงได้ประมาณ5 ล้านปีนะครับเด็กแค่นี้เองนะฮะแต่ว่าถลุงได้นะครับผมนานมากนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของเราเลยนะครับผมในช่วงนี้นะครับบ้านเปิดเหมืองเหล็กนะครับอันนี้ลูกชายนะครับซันเราสามารถส่งลูกชายนะครับผมไปขอทานในตลาดได้ นะฮะด้วยปีน้อยๆที่เขาถืออยู่นะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเราเป็นนายทาสนะครับเป็นพ่อค้าทาสเอาคนฝึกลงไปสู้กันในโคลอสเซียมนะครับแต่ว่าให้ลูกชายไปเป่าปี่ที่ตลาดเพื่อหาตังค์นะครับ ชีวิตก็รันทดไปลูกไปเลยนะครับไปนะฮะ เอาล่ะนะฮะหลังจากไล่ลูกไล่เมียไปทำงานแล้วตอนนี้เราทำอะไรดีก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าหน้าที่เราก็แค่ฝึกคน เดี๋ยวน่าจะไม่มีนะเอามันบอกให้ไปจ้างเหรอนะฮะอ๋อจำได้จำได้นะแต่ว่ายังไม่ต้องจ้างนะครับผมจ้างมามันระยะเวลาจ้างมัน3 วันนะครับผมเข้ามาเล่นแล้วนะฮะมันจะระยะเวลาจ้างมัน3 วันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าครบ3 วันแล้วมันจะไม่ทำงานนะเราจะต้องจ้างมันใหม่เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรายังไม่มีวัตถุดิบนะครับมันต้องใช้วัตถุดิบที่มุมขวาเห็นตะปูไม้แล้วก็เหล็กไม้เราจะต้องใช้ของพวกนี้เพื่อสร้างบ้านนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีของพวกนี้ครบนะเพราะฉะนั้นยังไม่จ้างนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำอะไรดีวะเนี่ยช้านะฮะงงตัวเองนะครับเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วตอนเล่นเกมนี้เราทำอะไรวะเนี่ย เอ้ยยานะเดี๋ยวจะพาเดินดูตลาดก็แล้วกันนะครับผมนี่ไงนะครับผมว่านี่เจอคันอีกแล้วนะครับผมเขาเอานมมาขายที่เราสั่งให้เอานมมาขายในตลาดใช่อันนี้ก็จะมีอาวุธนะครับผมไม่เลือกซื้อซึ่งก็มีแต่อันแพงๆเท่านั้นเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะฮะนี่สวัสดีนะฮะเราสามารถเป็นหน้าม้าได้ไหมแบบว่าเดินมาโอ้เป่าปีเพาะจังเลยนะครับผมแล้วก็โยนตังค์ให้นะฮะเดี๋ยวดูซิลูกได้กี่บาทแล้วได้7 บาทนะเอาเอ๋ยนะฮะตรงนี้คือแบ่งซื้อธาตุนะครับผมเอาไปเอาไปฝึกแล้วก็ลงโคลอสเซียมนะครับแต่ละตัวก็หน่วยกันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวไหนเป็นโคลนนิ่งนะฮะใช่นะครับผมใช่ไหมลุงอันนี้สมัยโบราณนะครับมันยังไม่มีเครื่องโคลนนิ่งไม่ใช่เหรอนะครับผมตรงนี้จะจุดขายนะครับผมเอาไว้ขายสัตว์นะครับเราสามารถเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปศุสัตว์นะครับผมเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะได้นะครับแต่ว่าอย่าดีกว่านะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเองนะเราจะต้องเอาไปให้แม่เรานะเลี้ยงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะฮะแล้วเขาก็จะแก่ตายนะฮะไวมากนะครับผมใช่โคตรไปนะเราเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือนนะครับผมตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงให้ดูก็แล้วกันนะครับผมมันมีระบบป่วยด้วยนะถ้าเกิดว่าคนในบ้านเราทำงานเยอะแล้วมันจะป่วยนะเราจะต้องหายาให้เขากินนะถ้าไม่หายกินก็คือจะตายไปเลยแล้วก็จะไม่มีใครมาทำงานแทนด้วยนะนะฮะมันก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับจริงมันน่าจะจ้างลูกจ้างได้อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่จ้างอ้าวไอ้บอลนี่นะครับผมมานอนอยู่ตรงนี้นะครับเรามันจะขี้เกียจนะครับช่วงแรกเพราะฉะนั้นเราต้องสาดน้ำใส่มันบ่อยๆแล้วก็บังคับให้มันไอเนี้ยนะครับให้มันไปฝึกนะครับตอนช่วงแรกมันจะขี้เกียจมากเลยนะครับก็อย่างว่าเนาะมันโดนซื้อมานะครับแล้วไม่มีคนคุมมันก็ไม่ทำงานนะฮะเอาละเดี๋ยวขอดูซินะครับได้เหล็กมา14 ก้อนนะครับเราสามารถนอนได้ทุกๆเวลากี่ทุ่มวะ20 นาฬิกานี่มันกี่ทุ่มนะฮะ2 ทุ่มใช่ไหมใช่ตั้งแต่2 ทุ่มไปต้นไปนอนได้นะครับตื่นขึ้นมานะฮะตอนเช้าโอ้ขยันนะฮะยังฝึกอยู่ได้มา75 บาทนะครับ
คราวนี้นมหมดแล้วนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์นะครับตรงนี้จะเป็นฟาร์มนะนี่อันนี้เป็นมาเธอร์นะครับคุณแม่นะคือถ้าเราซื้อวัวซื้อแกะซื้ออะไรมาเราก็จะให้แม่เราเลี้ยงนะครับได้ประมาณ6 เดือนเขาก็จะแก่ตาย โคตรแย่เลยนะครับ เกมอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาล่ะจริงเราจะต้องทำนะครับผมต้องนะครับผมลืมเลยว่ะนะครับผมเราจะต้องไปซื้อไอ้นี่นะครับผมไปซื้อไม้นะครับผมกับตะปูนะครับเพื่อเอาไปไอ้เนี่ยนะครับผมเอาไปทํานะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทําเรายังหาไม้กับตะปูเองไม่ได้นะครับใช่นะฮะอันนี้จะจ้างเลยดีไหมวะนะฮะเอามานะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะมันยำ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 อย่างแรกที่ต้องทําก็คือคนตัดไม้นะครับเราจะต้องใช้อังเคิลนะครับจะขุดปู่ไปตัดไม้40ไม้กับ15น็อตใน15ตะปูนะเรามีเท่าไหร่เรามี38ไม้กับ11ตะปูเราจะต้องไปเอาเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมโอเคเอามานะครับตะปูอีก4เล่มนะครับผมไอ้ใครมันเป่าอะไรนกขัวเนี่ยนะฮะอ้าวอ๋อนะอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษลูกชายนะฮะนะฮะไอเราก็นึกว่านะครับผมนึกว่าใครนะครับมาเล่นแดงดนตรีสดอยู่แถวนี้นะนะฮะว่าลูกตัวเองเฉยนะครับเอาละคันไม้12อันสิ่งที่ต้องทำก็คือรอนะครับผมหลับถ้าตื่นหนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาก็ได้แล้วนะฮะใช่นี่ไงมันจะมีหลอดเห็นไหม sickness นะครับผมแปลว่าอาการป่วยนะฮะยิ่งเขาทํางานเขาก็จะเย็บป่วยขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการทําให้หายป่วยคือต้องซื้อยาไม่กินหรือไม่ก็ต้องให้เขาพักนะฮะไม่งั้นเขาจะแก่ตายภายในไม่กี่วันนะ โอ้ยคนแย่นะฮะนะถ้าเป็นลูกจ้างผมก็จะว่าไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับผมเหมือนมันจะเป็นญาติกันหมดเลยนะฮะใช่ยกเว้นทาสที่เราซื้อมาที่จะไม่ใช่ญาติเรานะครับส่วนที่เหลือที่เดินเดินอยู่นี่ญาติหมดเลยนะฮะมีแต่ญาติพี่น้องนะฮะเพราะงั้นเราจะปล่อยตายไม่ได้นะนะครับ นะฮะปล่อยตายไม่ได้นะญาติทั้งนั้นเลยนี่ก็คุณใครเนี่ยนะฮะมันแกนฟาเธอร์อ๋อนี่แกนฟาเธอร์นะฮะตัวนี้อังเคิลนะฮะนี่ไว้นะครับอนุนคุณย่านะครับเขาเรียกครอบครัวของแท้เลยว่ะนะฮะ เอาล่ะมาสิ่งที่ต้องทำก็คงต้องไปนอนนะครับมันบอกให้ buy the sword โอเคเดี๋ยวไปเอามีดก่อนนะครับผมขอราคาถูกที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจนมากเลยตอนนี้นะครับผมเงินเราหาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าช่วงแรกมันให้เงินมาเยอะก็จริงแต่ว่าต่อจากนี้ไปอีกหลายวันเลยแหละกว่าจะหาเงินได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทาสเรามันยังไม่เก่งนะครับถ้าเอาไปสู้มันก็ตายทิ้งเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วยังก่อน นะฮะถ้ามันไปสู้มันก็ตายทิ้งเฉยๆมีตังค์ซื้อทาสคนใหม่ด้วยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเอามีดใส่ไปนะครับเอาล่ะได้เหล็กมาอีกนะครับผมเยี่ยมไปเลยนะฮะเอาล่ะรอนะครับผมเอ้ยมันมีระบบแทงด้วยนะนะครับแทงพนันนะครับเรายังไม่มีธาตุไปสู้นะครับเราสามารถไปที่คอลอสเซียมนะครับแล้วก็ไปดูโพยว่ามีใครตีกับใครบ้างแล้วก็ไปแทงว่าใครจะชนะนะครับเราจะได้ตังค์นะ นะฮะการพนันนะครับผมอาจจะทำให้เรารวยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่การพนันแบบนั้นมันเป็นการพนันแบบแทงว่าใครชนะคล้ายๆเหมือนทายบอลนะครับนะฮะใช่ทายบอลมันไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับมันไม่เหมือนกับทายลูกเต๋านะลูกเต๋ามัน
มันมีโอกาสโดนโกงนะฮะแต่ว่าแทงบอลไม่คงไม่โกงหรอกนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันโคลอสเซียมใช่ไหมนะฮะเอาละถ้างั้นก็ขอเลือกฝั่งนี้แล้วกัน3-1ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราเลือกฝั่งที่ถ้าเลือกฝั่งที่ฝั่งที่มีโอกาสชนะมากกว่าเราจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำนะฮะเนี่ยได้1.5เท่านะครับถ้าเราแทงฝั่งนี้แล้วเราแทงฝั่งคนเดียวแล้วถ้าเกิดคนเดียวชนะเราจะได้2.443เท่านะครับแต่เราจะไม่แทงหมดนะเพราะว่าเผื่อไว้ก่อนกันพลาดนะครับเผื่อว่าไอ้3ตัวนี้มันกระจอกแล้วแพ้คนเดียวขึ้นมาเราจะหมดตูดนะครับเดี๋ยวขอเงินใช้กินหนมเล่นสักนิดหน่อยอ่ะลงทุนไปสัก130บาทนะฮะแล้วถ้าเกิดเราชนะเราจะได้มา198ลบ130เป็นเท่าไหร่วะเอ๊ะไม่ต้องไปคิดเรื่องยุ่มคิมอ่ะนะฮะจัดไปนะครับผมทีนี้ก็นั่งดูนะฮะแย่เราสามารถเป็นคล้ายๆเหมือนกรรมการได้นะนะครับแบบเข้ามาดูอู้ไอ้คนเดียวมันใส่ชุดค่อนข้างเต็มนะโอ้แต่ฝั่งนี้ชุดเต็มกว่า แต่ผมว่าผมจะเข้าถูกทางนะเอ๊ะแต่เหมือนรุมไหมรุมไหมนะฮะรุมไหมรุมไหมนะฮะน่าจะเอาไม่ลุมหัวเราไม่ลุมวะนะฮะลุมดิเอ้ยมันต้องอย่างนั้นนะฮะต้องลุมนะเอ้ยวิธีหมาหมู่นะครับผมชนะแน่นอนนะฮะได้ตังค์กินขนมนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวอย่าอย่าไปตายซะนะฮะโอเคผมได้ตังค์นิดหน่อยนะครับแทงไป130นะครับผมได้มา198บาทนะฮะก็มันได้น้อยนะครับเพราะว่าผลมันรู้อยู่แล้วว่าจะต้องชนะนะครับใช่ไหมนะฮะซึ่งธาตุเราก็จะอยู่ในสภาพแบบนั้นแหละถ้าเกิดว่ามันยังไม่พร้อมแล้วเราเอามันไปลงแทงนะครับ เอาล่ะแกไปฝึกต่ออยากโดนยำเหมือนคนเมื่อกี้หรือยังไงนะฮะไปนะฮะนะฮะเอาล่ะนอนนะครับนะฮะอันที่จริงเราไม่นอนก็ได้นะเพราะมันไม่มีผลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมีการบริจาค10บาทโอ้เมื่อกี้รวยแล้วนะครับเราให้ก็ได้นะครับผมทำดีนะครับเอาหน้านะฮะเพราะว่าคนแถวนี้จะได้ชอบ นะฮะเอาล่ะไปนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่กันก่อนนะฮะเปลวไม้นะครับผมให้มันครบนะฮะเพื่อที่จะได้จ้างพอดีนะฮะเราจ้างช่างมาใช่ไหมได้เกิดว่าเราไม่ใช้งานเขาเนี่ยเราก็เสียตังค์จ้างเขาฟรีๆนะฮะอ้าวใครมาเราก็จะด่าลูกตัวเองอย่างเดียวนะโอเคขอโทษครับนะฮะพอดีเสียงมันไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่นะฮะอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะครับผมค่อนข้างหนวกหูนะฮะสำหรับเสียงนกหวีดนะฮะเอาล่ะแป๊บนึงนะอยู่ไหนนะครับผมเอาล่ะบิ้วเลยนะครับเราต้องการเงินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องให้เขามาช่วยกันนะครับผมทำงานนะฮะนะฮะธุรกิจครอบครัวนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะตัวละครเราโคตรจะหนุ่มนะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากคุมธาตุ อุ้ยนะฮะ นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเราเป็นคนดูแลธาตุแต่ว่าทำไมเราต้องมาหลังขี้ให้มันด้วยเนี่ย What the fuck สงสารนะฮะผมงงมากเลยระบบนะฮะทำไมมันไม่มีจ้างทาสมาทำเรื่องนี้ให้ไม่ได้เหรอนะฮะ อย่างว่านะถ้าเกิดว่ามีคนทำทุกอย่างหมดเลยมันก็ไม่มีอะไรให้เราทำนะฮะนะฮะแต่ว่าเอาอย่างอื่นไม่ทำก็ได้นะจะตัดไม้หรือขุดเหล็กเองก็ได้นะแล้วก็ไปให้แบบจ้างใครสักคนมาเป็นคนทำความสะอาดแทนนะครับนะฮะนี่พ่อค้าทาสนะเฮ้ยไม่ใช่พนักงานล้างส้วมนะฮะอยู่ก็ไปนะฮะโอเคเราจะไม่พูดละนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทันได้กินข้าวนะครับผมจะกินข้าวไม่ลงนะเนี่ย
ตอนนี้เดี๋ยว9 โมงเช้านะครับโอเคเนี่ยมันอู้อีกแล้วอ่ะนะฮะไปทำงานเฮ้ยอย่านะไปนะอ่ะมีแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวยังไม่ทันละเอาไอเอาหนังเอาขนแกะไปขายนะฮะเอาละเดี๋ยวดูภารกิจต่อนะครับมันบอกให้ไปตกปลานะครับอ่ะนะฮะเรามีอาชีพเสริมด้วยนะคือนักตกปลานะครับแต่อย่าไปตกมันเลยนะครับตกโคตรจะยากนะครับใช่ใครตกง่ายไม่รู้แหละแต่ผมตกยากชิบหายนะฮะมันเป็นอะไรที่ตกยากมากเลยนะครับผมสําหรับการตกปลานะครับนะโคตรจะยากแค่กดอย่างนี้เฉยๆมันยังพอได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่แตกต่างนะครับก็คือจะต้องกดตัวนักเสือทัน กดไม่ทันนะฮะนะฮะนี่แหละนะครับตรงนี้ตอนที่มันยากนะครับผมยิ่งเบลอๆอยู่นะครับผมกดไม่ทันนะฮะเอาละพึบ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 ฮัชชา BLLZG เอ้าเกือบนะฮะนี่แหละครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะครับผมก็จะไม่ตกละแค่เอาภารกิจเฉยๆนะฮะ นะฮะโยนทิ้งไปเลยนะครับเอ๋ยมันบอกให้สร้างโรงเลี้ยงสัตว์แต่ว่ายังก่อนนะครับเดี๋ยวเอาที่ทำมาหากินก่อนนะครับโรงเลี้ยงสัตว์มันก็ทำหากินได้แหละแต่ว่ามันต้องเสียเงินค่าฟางนะครับต้องซื้อฟางมาเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ต้องไปซื้อสัตว์จากตลาดมาเลี้ยงนะครับซึ่งมันค่อนข้างใช้เงินเยอะไม่เอานะฮะนะครับผมขี้เกียจลงทุนนะครับตอนนี้ก่อนนะฮะอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวคุณลุงไปอังเคิลนะครับไปตัดไม้นะครับใช่ ทำงานนะฮะโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมมีสิทธิ์นะฮะขนาดนี้ สั่งได้ยังไงไม่รู้นะฮะที่ไหนไม่ใหญ่ที่นี่ผมใหญ่นะนะฮะเอาชุบชุบชุบเอาละเดี๋ยวก่อนนะนะฮะอันนี้มืดแล้วเนาะนะครับผมเราสามารถส่งนักรบเราไปชิมสำรางได้ด้วยชิมรางนะฮะแล้วดูสิคู่ต่อสู้อู้นะครับเหมือนเขาเจอกระจอกนะครับผมเอาสักหน่อยไหมอ่ะนะฮะสักหน่อยไหมวะ สักหน่อยอ้าวไม่ได้นะครับสติมิน่าไม่พอนะครับแสดงว่าตอนนี้ทาสเราเหนื่อยนะครับเพราะว่าเขาฝึกมากเกินไปนะถ้าเอาไปสู้เอาไปสู้ไม่ได้นะสงสัยผิดหลักจริยธรรม โอเคนอนนะฮะจะนอนเลยดีไหมเดี๋ยวรอเอาไม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนอนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแปลนต่อไปนะครับแปลนต่อไปผมคิดว่าจะสร้างบ้านดีกว่านะครับเป็นห้องนอนนะครับไม่ใช่บ้านถูกต้องเป็นห้องนอนนะครับเออเราก็อยู่แบบ outdoor นะโคตรจะโล่งนะครับผมแล้วเรานอนนี่แล้วคนอื่นเขานอนไหนกันวันเนี้ยนะฮะลูกเมียลุงป้าน้าอานะครับผมนอนไหนไม่รู้แต่ผมนอนนี่นะครับค่อนข้างโล่งเลยนะครับผมดูสิเปิดกว้างนะครับผมรับทุกอนูขุมขนของบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศอ่ะเอามานะเอาไม้มาก่อนนิดหน่อยนะฮะแล้วเราก็นอนนะครับผมนะฮะนอนหลับฝันดีนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูสเตตัสมันก่อนมันเหนื่อยไหมอ๋อมันยังเหนื่อยอยู่นะฮะเหนื่อยเหรอนะอ่ะให้กินน้ำกินท่าจะได้มีความแฮปปี้เน็ตนะครับตื่นมาเช็ดเจลตื่นมาแจ่มใสนะครับนะฮะจิตใจเบิกบานเออ
ไปทำงานฮึบไปนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวคุณลุงนะครับปูค่อนข้างป่วยแล้วเนี่ย 41% นะครับซิกนะครับค่อนข้างป่วยนะฮะแต่ว่านะฮะก็ต้องให้ทำต่อไป โอเคนะฮะเอาล่ะเอ้ยกลับมาแล้วเหรอครับนะฮึบฮึบฮึบอะไรกันนักหนาวะเนี่ยนะฮะขยักขยแยงฮะนะฮะเดี๋ยวที่นอนนะครับใช่ทำที่นอนก่อนนะอ๋อขาดตะปูนะครับเดี๋ยวไปเอาตะปูก่อนตอนนี้ตังค์เราเหลือน้อยแล้วคราวนี้เหล็กที่เราตุนไว้ก็มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถขายเหล็กได้ที่นี่นะฮะซึ่งเหล็กเป็นทรัพยากรอู่ข้าวอู่น้ำของเราในตอนนี้นะฮะใช่ก็คือเหล็กนี่แรงเหมืองเหล็กนะครับนะฮะอู่ข้าวอู่น้ำในตอนนี้อู่ข้าวอู่น้ำเดียวด้วยนะครับที่จะทำให้เราอยู่รอดได้นะครับนะเอาละมาฮัลโหลไปนะครับจ้างมาแล้วก็เอาให้คุ้มๆนะฮะนะฮะพ่อหนุ่มเดี๋ยวผมไปซื้อโล่ให้เขาก่อนนะฮะเพราะว่ารู้สึกเหมือนวันนี้มีนัดใช่ไหมเอาไม่ใช่พรุ่งนี้มีนัดนะเข้าทัวร์นาเมนต์เป็นการบังคับนะครับเราเป็นเจ้าของทาสเราถูกบังคับให้ส่งทาสไปสู้ทุกๆ5วันนะครับก็คืออย่างน้อยๆเราต้องส่งคนไปสู้อย่างน้อย5วันต่อครั้งหนึ่งนะฮะไม่งั้นเราอาจจะโดนเล่นได้นะครับใช่เมืองนี้มันเถื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปซื้ออุปกรณ์ให้ทาสเราก่อนนะครับเพื่อจะมั่นใจว่าเขาจะรอดจากสมรภูมิแรกไปได้นะครับเพราะถ้าเขาตายเราก็อาจจะไม่มีตังค์ซื้อทาสคนใหม่ นะฮะนะครับผมเอาล่ะแกเอาโล่นี้ไปนะครับผมแล้วจงรอดชีวิตนะเข้าใจนะฮะอย่าตายซะล่ะนะครับผมลงทุนไปเยอะนะครับดาบ800โล่อีก400กว่าบาทนะฮะโคตรจะแพงแล้วเนี่ยไม่ใช่เงินบาทต้องบอกว่า US ดอลลาร์นะครับกี่บาทวะนั่นนะครับนี่แกกินเงินฉันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะ เอาล่ะคึบนะฮะอาบน้ำไหม นะฮะโอเคเดี๋ยวไปเขาไปนอนก่อนนะฮะเขาไปนอนนะเพราะว่าตรงนี้ศึกใหญ่นะครับต่อไปเราจะต้องทำอะไรอีกวะนะฮะก็คงจะเป็นนะครับผมใช่ห้องน้ำนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเช็ดอึแถวนี้นะครับใช่เป็นเจ้าของหมู่บ้านแห่งนี้แท้ๆเขาเรียกว่าหมู่บ้านได้ป่าววะนะฮะธุรกิจครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัวเดี๋ยวต้องมาลังกี้นะให้ท่านค่อนข้างรู้สึกแย่ชิบหายเลยว่ะนะฮะนี่ตกลงเราเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่านะครับนะฮะหรือเป็นแค่ในนามวะนะฮะฮะนะฮะเป็นอะไรที่แซดเหลือเกินนะครับแซดเน็ตนะฮะล่ะเดี๋ยวเราขาดไม้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องขายขายเหล็กออกไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อไม้นะฮะได้คลิป5อันนะฮะเอาได้น้อยก่อนนะครับเดี๋ยวไปบิดตังกินข้าวนะฮะเพราะว่าเราจะต้องซื้อข้าวด้วยนะนะครับเพราะเราเป็นเจ้าของธุรกิจแห่งนี้นะครับใช่ตอนนี้ข้าวเหลือ5น้ำเหลือ4นะครับWhat the fuck นะครับเกี่ยวเป็นอะไรเนี่ยนะฮะ No นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูที่ผมอัดมากี่นาทีแล้ววะนะฮะ30นาทีนะครับผมถ้างั้นก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเกมมันทำมา6เดือนแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเอ้ยพี่เล่นเกมปลอมหรือเปล่าทำไมเกมหลุดไม่ใช่นะดูนี่
นะฮะเกมแท้นะครับของจริงจะบอกให้นะฮะแก้ข้อกังขานะครับนะฮะเอาไว้ให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีคนบ้าผมนะฮะนะครับผมตอนที่ผมไม่ใช่นะครับผมเล่นแต่เกมแท้นะจะบอกให้